สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกลับมาอีกแล้วนะครับในไลฟ์พอดีเพิ่งสอนในคลาสเสร็จนะครับแล้วก็อยากออกมาไลฟ์ให้ทุกคนดูเลยอยากออกมาไลฟ์สอนนะครับในเรื่องของการแต่งภาพเนาะคราวที่แล้วผมสอนทุกคนไปในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วนะครับแต่ทีนี้หลายคนก็ยังติดอยู่เนาะว่าถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอามาแต่งภาพแบบไหนดีนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับก็ทักทายกันเข้ามาเลยนะครับเข้ามาแล้วเนาะก็พิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ผมจะได้สอนนะครับจะได้เริ่มสอนกันแบบเต็มที่เลยนะครับสวัสดีครับนะครับชื่ออะไรเอ่ยนะครับรายงานตัวนะครับลูกอีฟมาแล้วนะครับน้องลูกอีฟมาแล้วนะครับรายงานตัวครับโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ดิวหรือเปล่านะครับผมอ่านชื่อใครผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเพิ่งสอนในคลาสเสร็จเนาะแล้วก็เลยอยากออกมาเจอเพื่อนๆทุกคนบอกว่า mood and tone ดีจังเลยจะบอกว่าวันนี้เปลี่ยนโทนสีใหม่นะครับไม่รู้ว่าใครดูออกหรือเปล่านะแบบอันนี้คือโทนสีอีกแบบใหม่นะครับคือในตัวกล้องเองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโทนสีได้เนาะขออนุญาตนั่งนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาทันครูด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมนะครับดูครั้งแรกนะครับหนูหญิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับพี่พักขวันนะครับพี่พักขวันใช่ไหมผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับวันนี้มีใครโหลดแอป Lightroom มาแล้วบ้างครับหรือว่าถ่ายภาพมาแล้วไหมคือคราวที่แล้วผมสอนไลฟ์เนี่ยผมสอนไลฟ์ผมสอนถ่ายภาพนะครับใครถ่ายภาพมาแล้วนะครับพิมพ์เลขหนึ่งมาให้ผมหน่อยนะครับใครมีภาพมีแอปพร้อมแล้วพิมพ์เลขหนึ่งมาให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่สายป่านนะครับสวัสดีครับพี่สายป่านนะครับสวัสดีพี่พักโอเคผมจำได้แล้วนะครับผมจำพี่พักได้แล้วนะครับโอเคมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมนะครับไทยมิจูนฟอร์มไทยแลนด์โอ้โหพี่จูนนี่ต้องมีเพจแล้วนะต้องทำวิดีโอลงเพจบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมิจูนฟอร์มไทยแลนด์นะครับโอเคใครมีรูปแล้วมีแอปไลท์รูมแล้วโอเคน้องลูกอีฟมีแล้วนะครับพี่หญิงมีแล้วนะครับพี่น้ำเย็นมีแล้วนะครับพี่นิดครับพี่นิดสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับใครมีแอปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำรูปไปพร้อมๆกันเลยเลือกรูปกันยังครับเริ่มรูปกันแล้วใช่ไหมนะครับแอปไม่มีมีจริงๆแอป Lightroom เนี่ยมันโหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับมันเป็นแอปของ Adobe นะครับจริงๆมันมีในคอมก่อนมันมีในคอมพิวเตอร์ใน Mac ใน Windows ใน Mac เนี่ยนะครับมันมีในนั้นก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาพัฒนามาให้มันเป็นแอปในมือถือด้วยเนาะนะครับโอเคครับใครที่ยังไม่มีแอปไม่เป็นไรเรียนรู้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบวันเนี้ยคุณสามารถแต่งภาพวันนี้คุณจะเดี๋ยวคุณเสร็จปุ๊บไปถ่ายภาพแต่งภาพเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนะเอาแบบอย่างนั้นเลย นะครับอ้าวสวัสดีครับโค้ชพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปมาแล้วพี่ท็อปเตรียมรูปไว้ยังครับพี่ท็อปเตรียมรูปไว้หรือยังนะครับเดี๋ยวเราแต่งรูปไปพร้อมกันแล้วเราเปลี่ยนรูปโปรใหม่พร้อมกันเลยดีไหมนะครับ ขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยนะครับพี่ตุ้ยครับแอปนี่ครับชื่อ Lightroom นะครับเห็นไหม Lightroom นะครับโหลดแอปนี้ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่โหลดแอปนี่โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูว่าเอ๊ะแอปมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับทำไมหน้าจอไม่ขึ้นโอเคครับขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอผมไม่ขึ้นฮะโอเคมาทันนะครับพี่ท็อปเรียบร้อยนะครับพี่ปุ้ยนะครับสวัสดีครับโค้ชพี่ปุ้ยนะครับมาทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาปัญหาก่อนทำไมแอปถึงไม่เห็นทำไมวันนี้
ขออนุญาตต่อใหม่นะครับโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับตอนแรกมือถือผมไม่ยอมขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูแอปก่อนนะครับมาแบบนี้เลยนะครับแอปที่ผมใช้นี่ตัวนี้นะครับชื่อว่า Lightroom เนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับกี่คนแล้วเอ่ย20โอ้20คนแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับทำไมมันถึงชื่อว่า Lightroom นะครับจริงๆแล้วนะครับในสมัยก่อนเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมเราจะถ่ายภาพจากอะไรอ่ะเราจะถ่ายภาพเป็นฟิล์มใช่ไหมครับพอมันเป็นฟิล์มปุ๊บเราก็จะเอาไปเข้าห้องมืดเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเรียก Dark Room นะครับพอมันไปเข้าห้องมืดแล้วเราล้างฟิล์มนะคือถ้าเกิดใครถ่ายฟิล์มมาจะเข้าใจว่าเวลาล้างฟิล์มเนี่ยมันจะต้องอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็ใช้ไฟสีแดงนะครับเพื่อที่จะล้างฟิล์มนะครับแต่ทีนี้นะครับพอมาพัฒนามาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกออนไลน์มันก็มีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆขึ้นมานะครับมันก็เลยมีชื่อนี้ขึ้นมาคือ Lightroom คือเราไม่ต้องทำรูปหรือโปรเซสรูปในห้องที่มันมืดๆอีกแล้วเราสามารถโปรเซสรูปในห้องสว่างๆแบบนี้ได้นะครับมีไฟมีอะไรเงี้ยเขาเลยเรียกว่า Lightroom นะครับ Light นี่ย่อมาจากไฟตรงๆเลยไฟก็คือห้องที่มีแสงไฟนั่นเองนะเก็ตมั้ยเก็ตมั้ยครับนี่มีประวัติมาให้ด้วยนะแอบแถมเรื่องของประวัติมาให้ด้วยนะครับพี่บอมแบมมาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับใครมาแล้วรายงานตัวเลยครับจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันนะครับน้องน้องเอด้ามาด้วยนะครับเมื่อกี้เล่าประวัติของ Lightroom ไปแล้วนะใครที่เก็ตแล้วนะครับสำหรับประวัติ Lightroom เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือห้องที่มันสว่างนะโอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วกด1มารัวๆครับกด1มารัวๆนะครับเดี๋ยวจะได้กดเข้าแอปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอด้วยคนไหนที่ยังไม่ได้โหลดแอปไปโหลดมาเลย โหลดมาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้พร้อมๆกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพร้อมแล้วกด1มาเลยครับพร้อมแล้วกด1มาเลยมาครับโอเคนะครับมีคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มเข้าแอปเลยนะครับจริงๆเข้ามาแล้วมันจะเจอหน้านี้ก่อนนะครับเข้ามามันจะเจอหน้านี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเรากดย้อนกลับเห็นไหมเห็นมันมีเครื่องหมายย้อนกลับไหมครับถ้าเรากดย้อนกลับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแบบเราที่เราดีลีทที่เราทำอะไรไว้เนี่ยครับมันจะสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเป็นเหมือนห้องสมุดของเรานะครับในหน้าตาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าสมมติเราอยู่หน้านี้นะครับสำหรับใครที่อยู่หน้านี้นะเข้าที่all photo นะครับเดี๋ยวตอบแป๊บนึงน้องเอด้าใช้โปรแกรมอะไรครับเอาหน้าจอขึ้นอ๋อใช้ eCam Live นะครับแล้วก็ต่อกับมือถือeCam Live นะครับไปซื้อ eCam Live ก่อนนะครับไปซื้อ Mac ก่อนนะครับถ้ามี Mac ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับสวัสดีพี่เอ็ดดี้ด้วยนะครับนี่เป็นแฟนคลับผมตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสำหรับตั้งแต่ผมทำเพจแรกๆเลยนะครับโอเคทีนี้เข้าไปที่ All Photo เลือกรูปกันหรือยังครับเลือกรูปกันหรือยังเลือกรูปตรงนี้ด้านล่างนะครับสามารถเลือกได้ถ้าถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปก็คือเราถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าเป็นรูปนี้นะครับรูปแล้วบวกตรงนี้นะครับก็คือเราจะเลือกรูปจากเราสามารถเลือกได้เราจะเลือกจากคาเมร่าโลนะครับหรือfrom file นะครับอันนี้คือสำหรับ iPhone เนาะสำหรับAndroid ก็น่าจะเลือกจาก Camera Raw เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ผมเตรียมรูปนี้ไว้นะครับผมเตรียมรูปนี้ไว้นะครับโอเคนะครับก็เป็นรูปที่ผมเพิ่งถ่ายใหม่นะครับผมถ่ายกับฉากดำเลือกเลยนะครับสมมติว่าเลือกรูปได้แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยหน้าตาก็เป็นประมาณนี้มันบังไหมเดี๋ยวผมย่อให้นิดนึงได้ไหมนะครับย่อนิดนึงมันจะเล็กไปไหมผมว่าเดี๋ยวมันจะบังเดี๋ยวมันจะบังตรงปุ่มไลฟ์นะครับถ้าบังยังไงก็บอกนะครับโอเคนะครับสวัสดีพี่นางครับโอเคนะครับเหมือนกันค่ะโอเคนะครับเปิดรูปยังครับเปิดรูปแล้วเนาะเดี๋ยวสอนไปเรื่อยๆขอทานน้ำนิดนึงมานะครับเปิดรูปแล้วนะครับทีนี้นะครับ ยังไม่แต่งก็ดูเลย นะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะแต่งรูปเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าให้เราจำแบบนี้นะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยพยายามอย่าไปใช้แอปมาก่อนนะครับผมอยากจะบอกงี้ว่าถ่ายรูปเนี่ยถ่ายได้แต่อย่าไปใช้แอปมาถ้าใช้แอปมาบางทีมันลดความคมชัดมันทำให้หน้าบางทีเราใช้แอปหน้าเนียนมาใช่ไหมมันจะทำให้รูปเราไม่ค่อยคมนะครับเวลามาแต่งมันก็จะแตกเพราะมันคือรูปที่ผ่านกระบวนการโปรเซสมาแล้วหรือกระบวนการแต่งมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันแต่งมานะครับไอ้พวกแอปต่างๆนะครับที่มันเป็นแอปที่
าเรียกว่าแอปถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับไลน์คาเมร่า360นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับมันจะลดความคมชัดของรูปเรานะน่าอันนี้ต้องจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ่ายจากกล้องธรรมดานะครับให้ทุกคนลองถ่ายรูปจากกล้องธรรมดามาเลยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปโปรเซสอะไรมันมาแล้วเราจะได้รูปที่คมเพื่อที่จะมาแต่งนะครับมันก็จะแตกน้อยกว่าด้วยนะครับให้เทคนิคการถ่ายรูปไปเลยแล้วทีนี้นะครับเราต้องมาคำนึงถึงอะไรต่อจะบอกเลยครับว่าทุกรูปนะครับถึงแม้เราจะถ่ายรูปออกมาดีและหาแสงทุกอย่างดีหมดแต่มันก็ควรจะโปรเซสหรือว่าควรจะต้องมาตกแต่งเพื่อให้มันได้แบบในแบบที่ดีกว่านะครับแจกขี้แพงอีกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมสอนในคอร์สมาโอ้โหมีแต่คนว้าวมีออกมาแบบบอกเลยว่าผมบอกหมดเปลือกเลยในคอร์สอ่ะคือผมถอดรูปตัวเองถอดคอร์สถอดอะไรทุกอย่างให้ถอดรูปถอดวิดีโอถอดอะไรทุกอย่างให้ดูหมดเลยครับถ้าเกิดใครอยากรู้ก็เก็บไว้ในคอร์สบ้าง นะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในคอร์สนะทุกคนก็ออกมาเรียนด้วยกันนะครับออกมาแบ่งแชร์ปันสิ่งที่ผมสอนอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ตรงตามหลักสูตรทั้งหมดนะแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์นะใครมีวิธีอะไรเทคนิคดีๆก็แนะนำมาได้นะคือผมก็ไม่ได้ปิดนะครับคือเปิดรับกันเนาะอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็แนะนำกันนะครับขออนุญาตนะครับขอโทษทีนะครับน้ำติดคอสวัสดีครับสวัสดีพี่อะไรเอ่ยนะครับขายเพจด้วยนะครับบูนี่เฮลตี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตขึ้นนะครับพี่นางบอกคีแพงนะครับผมก็หน้าเพจผมก็แจกแพงเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าวันเนี้ยทุกคนจะได้แต่งรูปไปพร้อมๆกันนะครับเลือกรูปกันเสร็จแล้วแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเลือกรูปกันเสร็จแล้วนะครับ ก่อนจะแต่งรูปนะครับ2สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนการแต่งรูปคือเวลาที่เราถ่ายรูปมามันจะมีค่า2ค่าที่เราจะต้องรู้ครับ1เลยครับรูปเราเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนก็คือ1ส่วนที่เป็นค่าของแสงและค่าของสีใครนี่พิมพ์มาให้ผมหน่อยนะครับแยกส่วนประกอบของรูปออกก่อนมองรูปให้ออกนะครับต้องมองรูปด้วย2ส่วนนี้ก่อนส่วนที่แรกส่วนที่1คือส่วนของแสงส่วนที่2คือส่วนของสีนะครับอย่างเช่นมองรูปผมเนี่ยส่วนของแสง ส่วนของแสงก็คือเงาเห็นไหมเห็นเงาตรงนี้ไหมเนี่ยคือส่วนของแสงหน้าที่มาสว่างตรงนี้ก็คือส่วนของแสงนะครับส่วนของสีคืออะไรสีดำสีเสื้อสูทสีเทาสีปากสีชมพูอันนี้คือส่วนของสีแยกออกไหมครับแยกออกไหมเก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตมาให้ผมหน่อยนะครับแยกให้ออกก่อนนะว่าอะไรคือแสงอะไรคือสีนะครับไม่อย่างนั้นคุณจะแต่งรูปไม่ได้ไม่อย่างนั้นคุณจะแต่งรูปไม่ได้นี่คีย์แพงมากเลยนะแยกนะครับขั้นแรกคือคุณต้องแยกก่อนว่าอะไรคือค่าแสงอะไรคือค่าสีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสองค่านี้กันนะครับผมจะมาสอนแบบมือโปรเลยมือโปรเขาต้องดูสองค่านี้ให้ออกนะครับ นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะแต่งภาพนะครับทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อผมลืมเลือกคอมเมนต์นะครับพี่นางบอกถ่ายจากกล้องธรรมดาเพื่อมาแต่งให้รูปที่ดีกว่าใช่ครับเอารูปแบบดิบๆมาเลยครับจากกล้องของเรานะครับโค้ชพี่ปุ้ยบอกว่าส่วนของแสงและส่วนของสีใช่ครับเราต้องแยก2ส่วนนี้ออกจากกันก่อนเพราะเวลามันโปรเซสเวลามันทำคนละส่วนกันนะครับมาต่อมานะครับขั้นแรกทุกครั้งที่ผมจะแต่งรูปผมจะทำอะไรก่อนรู้ไหมครับผมจะครอปภาพก่อนนะครับมันจะมีคำว่าอันนี้ผมสอนเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเวลาที่คุณจะแต่งรูปผมแนะนำอีกอย่างนึงคือไปเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจะได้เข้าใจภาษาเดียวกันภาษาตรงกันบางทีภาษาไทยมันแปลมาเครื่องนี้แปล Android อาจจะแปลอย่าง iOS อาจจะแปลอย่างผมเลยไม่ค่อยอยากให้ใครมาใช้ภาษาไทยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้ภาษาอังกฤษครับนะครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าสัญลักษณ์ถ้าเกิดใครใช้ภาษาไทยสังเกตสัญลักษณ์เอานะครับสังเกตสัญลักษณ์ผมเอานะครับครอปก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับครอปมันก็คือการตัดรูปภาพเข้าไปครับ ทีนี้ถ้าสมมติเราจะทำรูปโปรไฟล์ใช่ไหมรูปโปรไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น1ต่อ1นะครับวันนี้ผมจะสอนในรูปโปรไฟล์แล้วกันครับรูปอย่างเงี้ยรูปโปรไฟล์เอาไปทำรูปโปรไฟล์รูปปกรูปคอร์สรูปคำคมส่วนใหญ่จะเป็น1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเรากดที่ครอปเลยพอกดที่ครอปแล้วเป็นไงครับมันก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมตรงนี้มานะครับเราสามารถย่อและขยายมันได้เลยนะครับโดยการที่มาเรา
เราเอานิ้วไปแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงย่อขยายเลยนะครับย่อขยายได้เลยทีนี้อย่างที่ผมบอกครับเราจะครอปเป็น1ต่อ1นะครับเพื่อที่เราจะไปทำรูปโปรไฟล์นะจะได้เอาไปอัพ Facebook กันสวยๆนะหรือไปทำภาพคำคมก็ได้นะครับรูปโปรไฟล์นี่นะครับเห็นตัวนี้ไหมที่มันเขียนว่า2คูณ3ครับเรากดเข้าไป1ทีนะครับ 2คูณ3เนี่ยคือขนาดของรูปถ่ายทั่วไปนะครับรูปถ่ายทั่วไปเนี่ยจะเป็นขนาดสัดส่วนที่6ต่อ4 6ต่อ4มันก็คือ3ต่อ2ที่มันหาร2มาแล้วก็เป็น3ต่อ2นั่นแหละนะครับแต่นี่เขาเขียนให้เรางงเฉยๆนะครับทีนี้เราจะเป็น1ต่อ1ครับเราจะได้สัดส่วนเท่าไหร่แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่บังคับแล้วกันแต่วันนี้ผมจะมาทำเป็นสัดส่วน1ต่อ1นะครับที่เป็นสแควร์นะครับผมครอบเลยนะครับทีนี้จัดองค์ประกอบภาพครับเห็นไหมว่ามีตาราง9ส่วนใช่ไหมผมพยายามเอาหน้าตัวเองเนี่ยนะครับไว้ตรงกลางเห็นไหมสังเกตตรงนี้นะนี่ผมพยายามเอาหน้าตัวเองไว้ตรงกลางเห็นไหมว่ามันจะเบี้ยวนิดนึงผมก็ย่อเข้าไปอีกนิดนึงนะครับพยายามเอาหน้าตัวเองไว้ตรงกลางอันนี้รูปมันเป็นรูปตรงกลางเนาะผมก็ครอปตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากครอปตรงนี้ทำอะไรได้อีกนะครับมันมีฟังก์ชันอีกนะครับก็คือสามารถโรเทตก็คือตัวนี้นะครับคือการหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะก็ตามสัญลักษณ์นี่หมุนซ้ายหมุนขวาถ้าเราอยากได้หมุนซ้ายหมุนขวาก็เอาอย่างนี้เอาละเอียดเลยนะวันนี้คือจบไปแล้วนะครับจะได้แบบเอาไปแต่งภาพกันแบบให้สนุกไปเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็มีฟลิปนะครับฟลิปตัวนี้มันคือการกลับด้านนะครับฟลิปมันคือการกลับด้านฟลิป H กับฟลิป H ฟลิป V นะครับ H มันย่อมาจากhorizontal อะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้ V ก็คือ vertical นะครับมันคือแนวตั้งกับแนวนอนนั่นแหละไม่ต้องไปจำอะไรมันนะครับคือสมมุติถ้าผมฟลิปเห็นไหมมันจะฟลิปซ้ายขวาอันนี้คือฟลิปซ้ายขวาอันนี้คือฟลิปบนล่างเก็ตนะครับสวัสดีหนุ่งหนิงด้วยนะครับเข้ามาแล้วรายงานตัวโอเคนะนี่ผมครอปผมถึงขั้นครอปแล้วนะใครจะแต่งภาพครอปภาพให้เสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งแต่งเลยครอปภาพจัดองค์ประกอบภาพให้ดีก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลังนะครับจัดองค์ประกอบภาพไปเลยว่าเราจะไปใช้ทำอะไรสมมุติว่ารูปผมเนี้ยผมจะไปใช้ทำโปรไฟล์ครอป1ต่อ1เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็กดตัวอื่นที่ผมไม่ได้สอนก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะครับกดถูกต้องโอเคถูกปึ้งผมได้รูปที่ครอปมาเรียบร้อยแล้วเนาะหวังก็เนี่ยดูหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยต่อมาอย่างที่ผมบอกคือเราต้องรู้จากค่าแสงและค่าสีใช่ไหมครับเราจะมารู้จักค่าแสงกันก่อนว่าค่าแสงปรับตรงไหนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จะปรับอะไรก็กดออโต้ก็ได้ผมลองกดออโต้ดูสิเนี่ยลองกดออโต้คือกดออโต้เห็นไหมว่ามันแบบมันไม่สวยอ่ะคือดูยังไงก็ดูไม่สวยมันดูแข็งๆดูกระด้างเนาะเราไม่เอานะครับทุกครั้งที่เราทำผิดนะครับเราจะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กดย้อนกลับปึ้งมันก็จะกลับมาเวลาเราทำอะไรแล้วมันไม่ถูกก็แล้วแต่นะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะย้อนหลังนะครับแล้วมันจะมีสามเหลี่ยมพอย้อนหลังมีสามเหลี่ยมขึ้นใช่ไหมเรากดลงได้สามารถไปกลับได้นะสามารถไปกลับได้โอเค ต่อมาครับเลื่อนลงมาวันนี้จะให้2ค่าเนาะคือสังเกตตรงนี้ครับค่าไลท์ที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับและคัลเลอร์ที่เป็นรูปอุณหภูมิสีนะครับ2ค่านี้มันคือค่าแสงและค่าสีครับจำไว้นะครับว่าไลท์ก็คือแสงคัลเลอร์ก็คือสีอย่างที่ผมบอกทุกคนไปครับว่าถ้าเรามองขออนุญาตปิดก่อนถ้าเรามองทุกอย่างถ้าเรามองแสงออกมองสีออกเราจะแต่งภาพได้เก่งมากยิ่งขึ้นแพงเลยนะไลฟ์เนี้ยคีย์แพงๆเลยใครเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์ไปเลยครับแชร์เก็บไปดูเลยครับแชร์ให้เพื่อนได้ดูเลยนะครับโอเคเราเข้าไปที่ไลฟ์ครับเพื่อที่เราจะไปทำเรื่องของสีก่อนนะครับถ้าใครทำเก่งๆแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเล่นเคิร์ฟได้นี่เคิร์ฟนะครับเราจะเห็นเนี่ยเราเข้ามาเคิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดใครทำเก่งๆแล้วไปเล่นเคิร์ฟแต่คือผมแนะนำว่ายังไม่ต้องไปจับมันอย่าเพิ่งไปจับเคิร์ฟเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เชิงลึกแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าสอนไปลึกๆนะครับยังอยู่กันไหมเนี่ยนะครับยังอยู่กันไหมเนี่ยนะครับเงียบกันเลยนะครับใครยังอยู่กดหัวใจมารัวๆหน่อยครับจะได้เห็นว่ายังอยู่กันเนาะทีนี้นะครับมาดูทีละตัวนะครับถ้ามันเป็นภาษาไทยมันจะไม่ตรงกับผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือระวังแล้วกันภาษาไทยเพราะตรงเนี้ยเวลาสอนเนี่ยผมจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะตัวแรกคือ exposure นะครับถ้าเป็นไทยก็น่าจะเป็นเหมือนค่าความสว่างอ่ะคือ exposure เนี่ยคือความสว่างนะครับ exposure คือความสว่างที่ทำตั้งแต่ก
กลางภาพนะครับคืออธิบายแบบนี้ก่อนลึกเข้าไปลึกอีกแล้วนะภาพเราเนี่ยครับมันจะมีเรียงกันด้วยพิกเซลต่อๆกันเยอะๆพิกเซลก็คือจุดเล็กๆจุดเล็กๆต่อกันเยอะๆๆๆๆนะครับพี่ท็อปยังอยู่นะครับกำลังทำนะครับจุดเล็กๆต่อกันเยอะๆนะครับมันก็จะมีจุดที่เป็นแสงและจุดที่เป็นสีนะครับทีนี้จุดพิกเซลนะครับที่อยู่ในภาพของเรานะครับอย่างเช่นรอบเรา12ล้าน24ล้าน50ล้านอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นจุดพิกเซลเนี่ยที่มันยิ่งความละเอียดเยอะนะครับภาพเราก็จะยิ่งแต่งเอามาโปรเซสได้เยอะนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วพิกเซลใช่ไหมครับภาพเราเนี่ยจะมีแสงอยู่3ตัวนะครับที่เราจะต้องจำนะในภาพเราเนี่ยอย่างในภาพผมก็คือจะมีแสงที่สว่างที่สุดกล้องอ่ะแสงที่สว่างที่สุดแสงกลางและแสงที่มืดมันจะเป็นมืดกลางสว่างมืดกลางสว่างจำได้ไหมครับมืดกลางสว่างจำอย่างนี้นะ exposure เนี่ยคือการทำexposure เนี่ยคือการปรับแสงนะครับแต่มันจะทำในส่วนของกลางภาพเป็นหลักทำตั้งแต่กลางภาพแล้วขึ้นไปด้านบนมันจะบูสต์ขึ้นไปด้านบนนะครับมาดูกันสมมติผมเรียก exposure นะครับภาพเนี่ยมันมืดมากเลยเห็นไหมหนึ่งเลยนะครับพอผมเรียก exposure แล้วคนจะเห็นเลยไหมว่าหน้าผมสว่างขึ้นเห็นไหมจากหน้าที่ดูเป็นคนที่แบบอมทุกข์นะครับหน้ามืดๆดำๆเครียดๆเป็นไงสูตรก็จะสว่างขึ้นนะครับมันทำกลางภาพขึ้นหมดเลยนะครับทำส่วนที่มืดของภาพขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับจะไม่ทำส่วนที่มืดของภาพแรงมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าในส่วนของตัวไหนทำอะไรนะครับคือเวลาแต่งภาพเนี่ยพยายามอย่าแต่งสุดอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือไม่ดีเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันบวก 5.0 เลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยมันโอเวอร์ไปคือแต่งก็แต่งให้มันพอดีคืออย่าไปแต่งแบบโอ้โหแต่งแบบแต่งก็แต่งสุดอะไม่ใช่ครับคือผมเวลาผมเป็นคนแต่งเนี่ยผมจะแต่งภาพให้มันขึ้นมานิดนึงเนี่ยสมมุตินะครับเห็นไหมประมาณเนี้ยเห็นหน้าผมไหมครับหน้าผมเนี่ยเริ่มขาวเกินไปแล้วนะครับลดมานิดนึงสำหรับผมนะผมมองอันนี้แล้วแต่ภาพของคุณนะครับมองภาพตัวเองให้ออกของผมเนี่ยประมาณบวกหนึ่งกำลังดีนะครับหน้าไม่ได้ขาวไม่ได้อะไรเกินไปนะครับคือดูองค์ประกอบของภาพนะว่าส่วนของความสว่างเนี่ยได้หรือยังถ้าได้แล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นนะครับต่อมานะครับคือคอนทราสต์หรือความต่างนะครับคอนทราสต์เนี่ยจะทำในเรื่องของแสงและสีพร้อมกันนะครับให้จำไว้เลยนะครับคอนทราสต์เนี่ยคือบูสต์นะครับส่วนที่มันสว่างมากไปคอนทราสต์ก็จะดึงลงมานะครับส่วนที่มันมืดนะครับเกินไปมันก็จะยิ่งทำให้มืดเข้าไปอีกนะครับลองดูสมมติคอนทราสต์เยอะๆเป็นไงครับมันจะทำสีด้วยเห็นไหมทำสีด้วยรูปเราก็จะคมขึ้นนิดนึงนะครับทำคอนทราสต์ในรูปเราจะคมขึ้นนิดนึงแต่ว่าเป็นไงครับเงาจะจมเห็นไหมผมหายไปเลยส่วนของผมเนี่ยนะครับเห็นไหมส่วนของผมทำไปเลยแต่ว่ามันจะได้สีเหลืองๆใช่ไหมหน้าเริ่มเหลืองขึ้นมาเลยเงาเป็นไงครับชัดเจนมากขึ้นครับทีนี้เอาคอนทราสต์ออกเป็นไงครับถ้าเอาคอนทราสต์ออกมันก็จะซีดครับสีหนึ่งเลยสีก็จะซีดไปด้วยแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างก็จะกลับมานะครับเป็นไงนะครับโอเคไหมครับแจกของฟรีแบบแพงๆไปเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปเปิดคอร์สสอนถ่ายภาพผมไม่ขี้เกียจไปเปิดคอร์สสอนอะไรคอร์สสอนแต่งภาพอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเปิดคอร์สอะไรกับสิ่งที่ตัวเองแบบทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับคือก็เลยเอามาแชร์ให้กับทุกคนแบบนี้ดีกว่านะครับทีนี้คอนทราสต์ตัวผมเองนะครับผมไม่ชอบคอนทราสต์ผมไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้คือการแต่งภาพเนี่ยแล้วแต่ใครแต่มันเลยนะครับแต่ผมจะบอกเฉยๆว่าเครื่องมือไหนสามารถจะแต่งภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสังเกตภาพเยอะๆดูภาพเยอะๆไปดูภาพครูนิดหน่อยไปดูภาพอาจารย์บัณฑิตบ้างภาพไหนสวยเราก็จำไว้นะครับแล้วเราก็เอามาปรับเป็นแบบของเราทีนี้คอนทราสต์ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบคอนทราสต์ครับผมพยายามจะเพราะว่ามันจะในเรื่องของสีผิวมันจะเหลืองเนาะผมก็เอาคอนทราสต์ลงนิดนึงนะครับนิดเดียวเห็นไหมผมลบ10นะครับมีวิธีอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเราเร่ง exposure ไปแล้วหรือเร่งอะไรไปแล้วเราไม่ชอบนะเห็นจุดกลมๆเลยครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับปึ้งๆนี่มันจะมาอยู่ตรงกลางนะครับดับเบิลคลิกกลมๆนะครับแล้วเราเลื่อนใหม่นะครับผมให้ทริคไปด้วยนะครับเลื่อนนี่เห็นไหมกด2ทีมันจะกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับในคอมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลาเราคลิก2ทีมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าต้องคลิกตรงที่เป็นจุดกลมๆนะโอเคนะครับครูแม็กสวัสดีครับเดี๋ยวมาย้อนหลังนะครับน้องฟางบอกสวัสดีครับมาทันไหมมันทันอยู่นะครับยังสอนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับคือสอนแบบละเอียดเลยวันนี้นะครับใครที่อยากได้แล้วอยากทำภาพจริงๆนะครับเอาละเอียดเลยครับพี่เอสสวัสดีครับเทคนิคดีมากพี่เอสมานะครับผมบอกหมดเปลือกเลยครับพี่เอสวันนี้มีอะไรก็เอามาแชร์กันให้แบบหน้าเพจแบบเต็มที่กันไปเลยเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับไฮไลท์นะครับ
ไฮไลท์หรือเราตามกันไปทีละเมนูเลยเนาะไฮไลท์เนี่ยนะครับในภาษาไทยก็อาจจะเป็นส่วนสว่างหรือสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับไฮไลท์มันคือการเก็บแสงนะสังเกตตรงแก้มผมนะครับเดี๋ยวผมจะเร่ง exposure ให้เห็นสังเกตหน้าผมไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะลดไฮไลท์นะครับสังเกตนะครับแสงที่หน้าสังเกตแสงที่หน้านะเห็นไหมครับพอลดไฮไลท์ลงไฮไลท์เนี่ยคือการเอารายละเอียดตรงที่ส่วนสว่างเนี่ยกลับมาเห็นไหมเริ่มมีหนวดเริ่มมีแก้มทุกอย่างกลับมาหมดเลยแต่ถ้าสมมติเราถ้าสมมติว่าผมเพิ่มไฮไลท์ไปเป็นไงครับส่วนตรงหน้าผมมันก็ขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นเป็นไงครับโอ้ขาวจนหน้าวันนี้แบบโอ้อันนี้ต้องเอาขึ้นเลยวันนี้ภาพสวยจังปรับโทนสีใหม่ด้วยครับนี่นะครับ PS บอกเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณ PS มากๆนะครับนะไฮไลท์คือเราจะดึงแสงในส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดเห็นไหมเสื้อเห็นเสื้อไหมเนี่ยถ้าขาวปุ๊บเสื้อรายละเอียดหายแต่ถ้าลงปุ๊บรายละเอียดทุกอย่างกลับมานะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันลงเยอะไปเป็นไงหน้าเราก็จะอมทุกข์อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาพอดีนะเอาแค่แบบแก้มผมกลับมาเห็นไหมแก้มผมกลับมาแล้วแสงสว่างฝั่งที่ผมใส่แสงเยอะไปเนี่ยกลับมาแล้วประมาณนี้ของผมประมาณลบ 22นะไม่ต้องไปจำค่าอะไรพวกนี้นะครับคุณดูเลยนะครับแต่งภาพคือดูเลยชอบไม่ชอบนะครับน้องเพชรทึ่งมานะครับครูโอ๊ตครับเทคนิคในคอร์สดีมากเพชรเอาไปปรับใช้แล้วลองดูคลิปพรุ่งนี้นะโอ้ดีมากเลยครับผมบอกเลยว่าในคอร์สวันนี้คือบอกบทไส้หมดพุงครับว่าคลิปผมเนี่ยทำอะไรกับมันบ้างนะครับแกะให้ดูเลยคลิปที่ดีคลิปที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับในคอร์สเดี๋ยวนะขายคอร์สให้เลยนะครับน้องเพชรขอบคุณมากครับโอเคหน้าโอนทุกบอกเลยใช่ครับคือบางทีถ้าลายหน้ามันมืดไปดึงแสงลงมากเกินไปหน้าเราก็จะอมทุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระวังเรื่องไฮไลท์ด้วยนะครับไฮไลท์เนี่ยมันจะทำส่วนสว่างที่อยู่กลางๆภาพเนี่ยมีมืดกลางสว่างใช่ไหมสว่างก็จะมีมืดกลางสว่างอีกกลางก็จะมีมืดกลางสว่างอีกล่างมืดก็จะมีมืดกลางสว่างอีกมันลึกแบบนี้นะครับการแต่งรูปมันลึกขนาดนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องจำมันมากหรอกชอบแบบไหนเอาแบบนั้นชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับชาโดว์คืออะไรนะครับตรงตัวเลยคือแสงเงานะครับถ้าภาษาไทยน่าจะแสงเงาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต่อมาคือชาโดว์จะทำส่วนเงาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าผมเลื่อนชาโดว์ขึ้นเป็นยังไงครับนี่เห็นไหมจากภาพฝั่งนี้ที่มันมืดอ่ะมันก็จะขาวขึ้นมาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับอย่าทำชาโดว์แรงเกินไปถ้าเนี่ยนี่ผมทำสุดเลยพอแรงไปเป็นไงครับผมขาวเลยนี่ผมขาวเลยระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติผมปิดชาโดว์เป็นไงผมหายเลยนะครับไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยไม่เห็นรายละเอียดของหัวเลยบางทีเนี่ยเห็นแต่หน้าน่ากลัวเหมือนกันครับอย่างเงี้ยคือหัวเหมือนเห็นแต่หน้าแต่ว่ายิ่งใส่ชุดดำเข้าไปอีกเนี่ยนะครับมันยิ่งไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะชาโดว์ครับผมจะชอบเปิดนะครับเปิดให้เห็นรายละเอียดของภาพนิดนึงอ่ะสมมติว่าตอนแรกมันไม่เห็นหูเลยใช่ไหมผมเปิดรายละเอียดจนครับสักแบบเนี่ยผมเห็นหูตัวเองนิดนึงข้างนี้นะครับจริงๆอันนี้ผมถ่ายมาเพราะผมจัดไฟดวงเดียวนะมันเลยหูมันเลยหายนะผมก็เลยเนี่ยเปิดชาโดว์ขึ้นมาให้เห็นหูนิดนึงให้เห็นผมนิดนึงแค่นี้ก็พอแล้วได้ไหมได้เทคนิคไหมครับรูปนี้เท่มากสว่างครึ่งหน้าเพราะว่าจัดไฟข้างเดียวนั่นแหละน้องเพชรครับใช่ครับชาโดว์แสงเงาสับใน AI จำมาครับใช่ครับโอเคทีนี้นะครับมีอีก2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ White นะครับกับ Black นะครับ White กับ Black White เนี่ยคือทำในส่วนที่ขาวที่สุดของภาพเลยนะครับสังเกตดีตัวไฮไลท์เนี่ยจะทำส่วนสว่างนะครับแต่ส่วนสว่างประมาณกลางๆภาพแต่ไว้นะครับ2ตัวเนี้ยนะครับไว้เนี่ยจะทำส่วนที่สูงที่สุดของภาพนะครับดูสังเกตที่หน้าผมนะตอนนี้มันก็ไม่ได้เกินอะไรแล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมุติผมดึงไว้ลงนะครับมันจะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับในส่วนตรงแก้มนะครับเห็นสังเกตตรงแก้มนะครับสังเกตตรงแก้มเนี่ยนะครับถ้าดึงไว้ลงนะครับมันก็จะเอารายละเอียดลงมาอีกนิดนึงนะครับคือแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้สึกใช่มั้ยเพราะว่าภาพเนี้ยไว้เนี่ยจะเกิดจะได้ผลต่อเมื่ รูปนั้นเนี่ยมีความสว่างในภาพมากๆนะครับคือความสว่างในภาพสมมุติว่ารูปที่ถ่ายแล้วย้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยไว้เนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับหรือทีนี้ถ้าเราเร่งไว้เป็นไงเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยมันเอาส่วนสว่างของภาพทั้งหมดบูสต์ขึ้นไปหมดเลยทำให้ส่วนสว่างของภาพเนี่ยสว่างขึ้นไปอีกโหมันเลยแบบดูแบบแตกไปหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ไว้ผมชอบไหนผมจะชอบเลื่อนลงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไฮไลท์นิดนึงแล้วผมก็จะมาเอาไว้เก็บรายละเอียดส่วนของหน้าลงไปอีกนิดนึงนะครับเวลาแต่งรูปคนนะผมจะสังเกตรายละเอียดที่หน้าเป็นหลักนะครับทีนี้แบ็คนะครับทีนี้ให้จำอย่างนี้คือไฮไลท์กับไว้เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับไฮไลท์กับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สอดคล้องกันนะครับส่วนชาโดว์มันจะมาสอดคล้องกับแบล็คนะครับแบล็คก็คือส่วนที่มืดที่สุดของภาพในนี้ภาพนี้นะครับถ้าทุกคนมองออกส่วนที่มืดก็คืออะไรเสื้อฉากหลังผมใช่ไหมทีนี้เอาแบล็คขึ้นทีนี้ลองเอาแบล็คขึ้นเป็นไงครับพอเอาแบล็คขึ้นมันก็เหมือนจะเปิดเงาขึ้นมาอีกนิดนึงนะเปิดรายละเอียดของภาพที่เป็นส่วนมืดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่มันทำไม่แรงเท่าชาโดว์แน่นอนเพราะว่ามันทำในส่วนที่มันมืดจริงๆของภาพมืดสุดๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเอาแบ็คลงเป็นไงครับเห็นไงหน้าก็จะอมทุกข์อีกแล้วนะครับส่วนตัวแบ็คเนี่ยนะครับสำหรับผมนะผมจะชอบบวกไว้นิดนึงบวกไว้เนี่ยประมาณ50เนี่ยบวกไว้เนี่ยฮะบวกไว้อีกนิดนึงนะครับส่วนไว้จะทำให้สูญเสียจะทำให้ภาพมันเฟดนะครับภาพเฟดก็คือภาพเราจะซีดลงนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับนะครับ สวัสดีพี่ปูนิ่มด้วยนะครับพี่ปูนิ่มเข้ามาแล้วนะครับสุดยอดค่ะน้องเอด้าบอกสุดยอดเลยค่ะน้องเพชรบอกเฮ็ดไปไอถ่ายภาพที่สตูจำเป็นต้องปรับแสงอีกไหมครับทุกภาพบอกเลยครับทุกภาพที่ถ่ายมาแล้วควรจะผ่านกระบวนการโพสเซตเราภาพที่ถ่ายกับร้านถ่ายภาพเนี่ยเราไม่ควรให้เขาแต่งมาเลยเราเอาภาพหลังกล้องมาเลยดีกว่าครับภาพหลังกล้องแล้วเรามาแต่งเองดีกว่ามันจะสามารถโพสเซตได้เยอะกว่าแต่ถ้าสมมติเขาแต่งมาให้แล้วแบบเนี้ยเราจะไปเอาไปทำต่อมันยากนะครับบอกเลยว่าสมมุติว่าเขาทำหน้าเรามาเนียนกริบเลยกริบเราจะไปทำหน้าให้มันคมขึ้นโอ้โหทำยากมากเราจะไปลบสิวเองนี่ก็มันก็ทำไม่ได้แล้วคือพยายามเวลาถ่ายภาพพยายามเอาภาพดิบภาพหลังกล้องมาได้นะครับสวัสดีครูมุกกี้ด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับโหลดเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับผมสอนไปเยอะแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะจบในเรื่องของการทำภาพในส่วนของแสงเห็นไหมว่าสียังเหมือนเดิมนะครับสีมันอาจจะมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยไม่ต้องไม่มีผลอะไรกับภาพมากครับเดี๋ยวผมจะไปสอนต่อในเรื่องที่2คือเรื่องของคัลเลอร์หรือโทนของสีภาพนี่ครับติดกับไลท์เลยคือคัลเลอร์นะครับไลท์รูมเนี่ยเราทำที่แสงก่อนนะครับแล้วก็ไปทำที่คัลเลอร์โอเคนะครับใครตามทันไหมครับพี่มุกกี้ไลฟ์เหรอผมไม่รู้นะครับว่าผมไลฟ์ชนกับใครบ้างนะครับคือเวลาใครมีไลฟ์เนี่ยรบกวนแจ้งกันนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าเออไลฟ์ชนใครหรือเปล่านะครับจะได้แจ้งจะได้ตามกันถูกนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับทำในส่วนของภาพมีใครงงตรงไหนไหมครับในเครื่องมือที่ผมสอนไปใครงงตรงไหนพิมพ์มาถามเลยนะครับผมจะได้เคลียร์กันเป็นเรื่องๆนะครับผมจะเคลียร์เรื่องแสงอันนี้คือเคลียร์เรื่องแสงจบแล้วนะต่อไปผมจะสอนแต่งสีทำสีแบบไหนอะไรยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนแต่งสีนะครับเดี๋ยวตอนไปใช่ครับเดี๋ยวผมตามไปย้อนหลังให้นะครับครูพี่มุกกี้ครับนะครับโอเคนะครับโอเคหวังว่าจะไม่มีอะไรงงนะถ้าใครมีอะไรงงก็เดี๋ยวทักมาถามในเพจได้นะครับไม่มีปัญหากันสอนกันแบบนี้ตรงๆเลยนะครับเรามีปัญหาอะไรก็มาช่วยกันทีนี้พอกดมาที่ปุ่มคัลเลอร์นะครับโอ้โหก็เจออีก4เครื่องมือใช่ไหม4เครื่องมือนะครับมี BW นะครับ BW คืออะไรเอ่ยนะฮะ BW มีมิกมีอะไรไม่รู้งงไปหมดใช่ไหมครับมีเยอะใช้แค่ที่ผมสอนก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นถ้าอยากทำรูปนี้ให้เป็นขาวดำกด BW ครับปึ้งรูปจะเป็นขาวดำทันทีนะครับรูปขาวดำนะครับมันก็จะปรับแค่ temperature ได้นะเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีแล้วกันนะครับรูปขาวดำเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยสอนแล้วกันรูปขาวดำเนี่ยมันต้องแต่งอีกแบบนึงนะครับแต่ใครอยากได้ขาวดำก็แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องเพชรบอกอึ้งทุกเทคนิคที่ครูบอกครับขึ้นให้เลยเอ้าโค้ดเพชรนะครับใครไปตามเพจน้องเพชรได้นะครับครูบอกเลยว่าพวกนี้นะครับผมเอามาสอนเนี่ยประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าย่อยมาแล้วย่อยมาให้ง่ายแล้วนะผมจะไม่สอนอะไรที่มันเป็นศัพท์เทคนิคเยอะหรอกนะครับผมไม่อยากจะสอนทุกคนไม่ต้องไปจำหรอกศัพท์เทคนิคอะนะครับแต่แค่จำไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราจะแต่งภาพนี้นะครับไปทีละเครื่องมือเลยนะครับให้ค่าสีนะครับ
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะครับค่าสีนะครับก็คือค่าแรกคือ temperature นะครับ temperature เนี่ยมันคือถามว่าทำไม temperature มันถึงมีสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับมันคือค่าสีของโลกใบนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าหลักการผมถูกหรือเปล่านะแต่ผมจะบอกว่าที่ผมเข้าใจแล้วกันมันคือค่าสีของโลกใบนี้นะครับแสงอาทิตย์ให้ค่าสีเหลืองครับแสงไฟในบ้านของเราเนี่ยจะให้ค่าสีฟ้านะครับคือทีนี้นะครับถามว่าเราถ่ายรูปเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นอะฟ้าหรือเหลืองบอกก่อนนะเราไม่รู้ว่าฟ้าหรือเหลืองเราเลยต้องมาแก้ตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวนี้คือ temperature นะครับ temperature คืออย่างข้างหลังอะผมสมมติง่ายๆข้างหลังผมแสงเหลืองถ้าผมถ่ายโดยใช้ไฟตัวนั้นอะส่องที่หน้าผมหน้าผมจะเหลืองมาเลยแต่ที่อยู่หน้าผมเนี่ยตรงเนี้ยไฟสีขาวหน้าผมก็เลยขาวนะครับขาวจริงๆมันไม่ขาวมันคือสีฟ้านะครับแต่ว่าแค่เรามองไม่ออกแค่นั้นเองว่ามันคือสีฟ้านะครับนะครับทีนี้มาดูกันเลยว่า temperature เปลี่ยนสีเหลืองกับสีฟ้านะครับเวลาที่เราซื้อไฟสังเกตให้สังเกตอย่างนี้เวลาที่เราไปซื้อไฟโคมไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับหลอดไฟผมมีกล่องหลอดไฟไหมผมมีกล่องหลอดไฟเดี๋ยวถึงไหมไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตที่กล่องหลอดไฟนะครับมันจะมีค่าเคลวินนะครับเคลวินก็คือ 5,000 เคลวิน 3,000 เคลวินนะครับไอ้เทมเปอเรเจอร์นี่แหละคือเคลวินมันคืออุณหภูมิของสีนะครับมันไม่ใช่อุณหภูมิอากาศนะเคลวินเนี่ยคือหน่วยของอุณหภูมิสีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทมเปอเรเจอร์คือการทำอุณหภูมิสีคือเราจะเปลี่ยนให้อุณหภูมิของภาพเราอันจะออกทนอบอุ่นก็สีเหลืองหรือจะทนหนาวแบบสีฟ้าอ่ะมาดูกันสมมติผมเลื่อนไปสีเหลืองนะครับผมเลื่อนไปทางสีเหลืองเป็นไงโอ้โหอุ่นเลยนะอุ่นนะครับมันดูอุ่นนะนะครับมันดูเหมือนใช้แสงสีเหลืองสาดเข้ามาที่หน้านะครับแต่ถ้าผมเลื่อนไปทางสีฟ้าเป็นไงครับโอ้โหดูมันเป็นโทนหนาวนะครับจริงๆแล้วอันนี้คือมันเอาไว้แก้สีนะครับบางทีเราถ่ายรูปมาให้เราสังเกตรูปเราว่าเหลืองหรือฟ้าให้เราสังเกตก่อนรูปนี้เหลืองหรือฟ้าว่าเหลืองหรือฟ้าเพราะบางทีแสงอาทิตย์เนี่ยมันเหลืองบางทีแสงเช้าแสงกลางวันแสงเย็นแสงบ่ายอย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วมันไม่รู้หรอกครับว่าถ่ายออกมาเหลืองหรือฟ้านะครับตาเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าไอ้โปรแกรมพวกนี้มันดันรู้เองนะครับทีนี้นะครับผมถ่ายมาค่อนข้างที่จะพอดีแล้วเนาะผมก็จะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงที่ชอบติดสีฟ้าผมอาจจะติดสีฟ้านิดนึงเนี่ยลบประมาณ9เยอะไปลบประมาณ7ก็ได้อ่ะเนี่ยผมติดสีฟ้านิดเดียวนะครับผมเป็นคนที่ชอบติดสีฟ้าเนาะในการทำภาพนะครับน้องเพชรบอกแสงอาทิตย์ใช่แก้ที่เทมเปอเรเจอร์ครับใช่ครับเข้าใจค่ะโอเคเนาะใครไม่เข้าใจพี่มาถามเลยนะครับผมจะได้รู้ว่ายังอยู่กันเนาะ24คนยังอยู่กันนะคืออย่างน้อยใครไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับทินคืออะไรทินผมบอกตรงๆเลยครับผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันแปลว่าอะไรคือต่อจากแสงนะครับทีนี้ค่าแสงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีเขียวนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราไอ้ค่าทินเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆค่าสีครับคือสมัยก่อนเวลาเราถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มเนี่ยมันจะติดสีเขียวหรือไม่ก็สีเหลืองนะครับเราจะมาแก้ตรงนี้นะครับคือบางทีภาพเราติดเขียวมาหรือว่าบางทีแสงไฟมันดันเป็นสีเขียวอะไรแบบเนี้ยให้เรามาแก้ตรงนี้นะผมเคยไปถ่ายงานนะถ่ายงานศพงานบวชเนี่ยบางทีเราเห็นไฟเนี่ยสีสว่างไฟสว่างๆเนี่ยเราบอกเฮ้ยไฟเนี่ยขาวแต่พอถ่ายรูปมาปุ๊บมันดันเป็นเขียวพอมันเป็นเขียวเรามาแก้ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตเนาะว่าหน้าเราเขียวมั้ยให้เราเลื่อนดูเลยครับตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือแก้แสงเขียวนะครับแก้แสงที่มันเขียวอะนะครับทีนี้ถ้าผมรู้สึกว่าผมแสงที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันไม่ได้เขียวนี่ผมก็ไม่ต้องเลื่อนผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแสงต้องแก้สองเรื่องเห็นไหมแก้สีฟ้าหรือเหลืองแก้เขียวกับชมพูอันนี้คือแก้แสงนะเก็ตไหมครับเก็ตไหมครับเก็ตไหมครับเก็ตครับพี่น้ำเย็นนะครับความอิ่มของสีพี่ตุ้ยบอกมาแล้วนะครับเป็นความอิ่มของสีใช่ไหมนั่นแหละครับจริงๆผมไม่รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ศัพท์ที่มันแปลจริงๆหรอกแต่คือเวลาที่ผมแต่งรูปแต่งภาพอ่ะผมเน้นว่าผมสังเกตเอาว่าเฮ้ยรูปเนี้ยมันติดชมพูหรือเปล่านะอย่างกล้องผมเนี่ยนะครับเวลาถ่ายงานเนี่ยมันจะติดชมพูเวลาผมมาแก้เนี่ยผมต้องแก้เขียวให้ลูกค้าทุกรูปเลยนะครับตรงเนี้ยคือประสบการณ์เนาะคือเราดูรูปเยอะๆนะครับสังเกตให้มันเห็นเยอะๆนะพี่ปูนิ่มเก็ตนะโอเคขึ้นขายเพจให้เลยครับ
โอเคบอกทินแปลว่าสีครับโอเคมันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าให้จำคำว่าทินแล้วกันนะครับมันคือแก้ให้จำแค่ว่าแก้มันคือแก้สีเขียวนะครับเทมเพอเรเจอร์คือแก้สีฟ้าเหลืองนะครับทินคือแก้สีเขียวชมพูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำหน้าจอผมให้ดูก็ได้นะครับใน eCam Live มันแก้ได้นะครับสมมุติผมแก้ temperature นะครับเดี๋ยวผมแก้ temperature ให้ดูอ๋อแก้มันแก้ไม่แรงอ่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวผมต้องเลือกหน้าตัวเองก่อนต้องเลือกหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะสมมุติผมแก้ temperature ใช่ป่ะนี่เห็นป่ะมันฟ้าอันนี้คือเหลืองนี่ผมแก้หน้าผมให้ดูเห็นป่ะคือถ้าผมถ่ายรูปมาแล้วอย่างนี้ทุกคนสังเกตออกได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยจะต้องไปแก้ temperature ให้เป็นสีฟ้าให้เป็นสีให้หน้าเราปกติก่อนสังเกตที่ฟันก็ได้เนี่ยฟันเรายังเหลืองอยู่ใช่ไหมครับให้สังเกตที่สีขาวนะเวลาแก้ temperature นะครับนี่ให้ทริคไปเลยนะทริคนี้คือแพงมากนะคือช่างภาพหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะเนี่ยอย่างผมสีฟันใช่ไหมเหลืองใช่ไหมครับสีฟันสีตาก็ได้นะสีเนี่ยเห็นไหมฟันผมขาวจั๊วเลยเนี่ยผมแก้สีฟ้าเรียบร้อยแก้ให้สีขาวเป็นสีขาวจริงครับตรง temperature นะจำหลักการตรงนี้นะครับพี่จิ๊กสวัสดีครับพี่จิ๊กมาแล้วสวัสดีครับโอเคทินอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมแก้ทินให้ดูเห็นไหมถ้าผมถ่ายรูปมาแล้วเป็นอย่างนี้ต้องแก้อะไรต้องแก้เขียวเห็นไหมถ้าผมถ่ายรูปมาแล้วเขียวอย่างนี้แก้ให้เป็นชมพูทีนี้กล้องผมมันค่อนข้างที่จะผมเอาไว้ประมาณนี้นะครับกล้องผมมันค่อนข้างที่จะมาตรงแล้วเก็ตไหมแจกไม่รู้จะแจกยังไงแล้วคือถ้าขอกำลังใจหน่อยครับคือขอค่าวิชาเรียนหน่อยขอกดแชร์ให้ผมสักคนละแชร์ได้ไหมนะครับขอเป็นค่าวิชาเรียนของการแต่งภาพแบบคีย์แพงๆแบบนี้เลยนะครับคือผมสอนแบบละเอียดเลยอะวันนี้คือคุณกลับไปคุณแต่งภาพขายได้เลยผมกล้าพูดนะว่าคุณเอาไปแต่งภาพขายได้เลยนะครับคุณมองถ้าคุณมองแสงมองสีแบบนี้ออกนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับมันก็จะมีคำว่านะครับสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับvibrant and saturation นะโอเคนะครับต่างกันยังไงครับ vibrant มันจะทำสีนะครับใครรู้ภาษาไทยพิมพ์มานะครับใครรู้ภาษาไทยพิมพ์มานะครับ vibrant กับ saturation มันก็คือค่า2ตัวเนี้ยมันคือค่าสีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต่างกันยังไงนะครับ vibrant ตัวแรกเนี่ยนะครับมันจะทำสีในส่วนของสีฟ้ากลับไปเรื่องของ temperature เหมือนเดิมกลับไปเรื่องของ temperature เหมือนเดิมนะครับ vibrant ตัวนี้นะครับมันจะทำส่วนของสีฟ้าส่วน saturation มันจะทำโทนภาพในสีเหลืองรู้ได้ยังไงเพราะผมปรับดูผมจะเร่ง vibrant สุดเลยเห็นอะไรไหมครับมีทำไมมันมีเหลืองมันก็จะมีทั้งฟ้าและเหลืองเข้ามาแหละครับแต่มันทำสีฟ้าหนักกว่านะครับลองสังเกตที่เสื้อผมเห็นไหมเสื้อสีเทากลายเป็นสีฟ้าเลยนะครับขอกินน้ำหน่อยขอแห้งแล้วโหวันนี้สอนแบบไฟลุกไปเลยพอดีผมสอนในคลาสเสร็จแล้วก็มาสอนนี่ต่อนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทำได้อะคือจุดประสงค์เรามีแค่นั้นเองครับคือเราต้องการให้จริงๆนะครับให้หมดเปลือกจริงๆวันนี้สังเกตอะไรไหมครับทีนี้ผมเอาไวแบนออกผมเร่งซัตูเลชันสุดเลยเห็นไหมว่าเสื้อผมมันไม่ฟ้าเท่าแต่หน้าผมเหลืองกว่าสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีนะใครเก็ตเรื่องนี้ไหมครับเก็ตไหมว่าไวแบนกับ saturation ต่างกันยังไงถ้าใครเก็ตแล้วพิมพ์1มาแล้วกันจะได้เร็วๆนะครับสอนหมดเปลือกน้องเพชรบอกสอนหมดเปลือกแฮชแท็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นแฮชแท็กนี้ไหมใครแชร์แล้วตั้งชื่อไลน์นี้นะครับเทคนิคสอนแต่งภาพแล้วแฮชแท็กน้องเพชรเลยสอนหมดเปลือกสอนหมดเปลือกเลยนะครับแฮชแท็กไปเลยไม่มีเรื่องอะไรจะสอนแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรจะสอนแล้วนะครับติดแฮชแท็กไปเลยนะเดี๋ยวผมตามไปไลฟ์ให้ใครแฮชแท็กสอนเปลือกโอเคน้องเอด้าเก็ตน้องเพชรเก็กเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมจะชอบแต่งอย่างนี้เอาไว้แบรนด์ขึ้นนะครับผมจะชอบอย่างที่บอกคือผมชอบสีฟ้าผมไม่ค่อยชอบสีเหลืองและผมจะเอาแซจูเรชันลงนิดนึงอันนี้คือเทคนิคของผมนะแจกเทคนิคไปอีกด้วยเวลาแต่งภาพส่งลูกค้าก็แต่งมาเนี่ยเห็นไหมรูปเราก็จะดูดีขึ้นทีนี้เรารู้ได้ไงว่ารูปเราดูดีขึ้นจริงเอานิ้วเรานะครับกดลงไปตรงไหนก็ได้เนี่ยบริเวณรูปแบบกดลงไปกดค้างไว้เห็นไหมกดค้างไว้อย่างนี้เห็นไหมนี่ต้นฉบับ1 2 1 2โอเคเก็ตไหมดีดูดีขึ้นไหมครับเห็นไหม before and after before
after โอ้โหถ้าผมดูดีขึ้นไหมนี่ครับคือสีนะครับคือถ้าสมมติว่าหน้ามันจืดไปหน่อยเอา saturation กันอีกนี่หน้าจืดไปไม่เป็นไรเป็นไงครับว้าวไหมครับอันนี้ถ้าว้าวพิมพ์ว้าวมาครับ พิมพ์ว้าวมานะครับสอนหมดเปลือกจริงๆครับอันเนี้ยคือขออนุญาตขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์แล้วกันครับคือว่าเป็นค่าที่ผมมาสอนที่คนผมมาแชร์เทคนิคดีๆวันนี้นะครับภาพแรกคือมืดมากเห็นไหมน้องเพชรบอกเนี่ยแหละต่อให้เราถ่ายสตูดีขนาดไหนก็ต้องเอามาโปรเซสอยู่ดีเพราะการโปรเซสมันคือการต่อรูปภาพของเราที่ดีอยู่แล้วให้ดีกว่านะครับเราวันนี้เป็นไงวันนี้เราทำคลิปแล้วเราอยู่ในโลเคชั่นที่ดีแล้วพรุ่งนี้เราต้องดีกว่าถูกไหมภาพเป็นเหมือนกันนะครับภาพเราก็ต้องทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำแล้วมันแย่กว่าเดิมจะทำทำไมใช่ไหมเนี่ย1กับ2ถ้าผมทำแล้วอันนี้ถ้าสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วหน้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้สมมติอันนี้เป็นก่อนทำถ้าสมมติอันนี้เป็นหลังทำแล้วมันแย่กว่าเดิมก็อย่าทำเลยนะครับนี่ทำแล้วนี้ผมคิดว่ามันฟ้าไปนิดนึงปรับโอเคส่วนตัวอื่นลองไปเล่นเอานะครับมันมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ด้วยนะใครอยากจะรีเซ็ตทั้งหมดกดปึ้งเดียวรีเซ็ตเลยนะครับรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับใครก็อยากใครอยากจะลองอะไรต่อไปก็ไปลองดูเอาเนาะเอฟเฟกต์ดีเทลออปติคอลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเป็นไลฟ์ที่ยาวนะครับแล้วก็อย่างน้อยวันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแหละว่าเฮ้ยดูแสงแบบไหนดีนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดูแสงแบบดูแสงออกแหละแล้วก็ดูสีออกนะครับอย่างที่บอกคือรูปเราเนี่ยมันมีค่าแสงและค่าสีอยู่นะครับย้ำเตือนกันเลยว่าเรามีค่าแสงและค่าสีอยู่เพราะฉะนั้นเราดู2ค่านี้ให้ออกแล้วแก้มันให้ถูกการทำการแต่งภาพมันคือการแก้ครับมันก็เหมือนกับการทำคอนเทนต์แหละคอนเทนต์เราก็ต้องแก้ปัญหาเขาการแต่งภาพคือแก้ปัญหาให้รูปนั้นเองสอนแบบออนไลน์ด้วยเอ็นไงสอนแบบออนไลน์ไปด้วยโอเคพี่เอ็ดดี้บอกว่าว้าวว้าวเลยนะครับน้องฟางก็ว้าวมานะครับคุณกุ๊กนะครับชื่อพี่กุ๊กใช่ไหมกุ๊กไก่นะครับก็ว้าวมาน้องเอด้าบอกว้าวนะครับเราสามารถเซฟโซนเราสามารถเซฟโทนสีได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าในไลท์รูมเนี่ยสามารถเซฟโทนสีไว้ได้นะครับ จะหาก่อนมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวขึ้นให้อีกนิดนึงนะครับต้องเพชรถามเรื่องนี้พอดีนะครับโอเคมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้เซฟโทนสีนะครับมันอาจจะเป็นการคีย์เวิร์ดอินโฟนะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนี่ถ้าสมมติว่าเราแต่งแล้วเราชอบนะครับคือทุกภาพมันแต่งไม่เหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนว่าทุกภาพมันแต่งยังไงก็แต่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะเซฟพรีเซตไปแต่ว่าวิธีการเซฟพรีเซตตรงเนี้ยเอาไว้ใช้ภาพแบบภาพเซตเดียวกันก็ได้สมมติว่าคุณถ่ายในสตูมา10รูปแล้วคุณแต่งให้เหมือนกันหมดเลยแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นรูปที่แต่งถ่ายสตูมาบ้างถ่ายไปที่เกาหลีถ่ายมารูปนึงไปที่เขาเรียกว่าอะไรไปที่ญี่ปุ่นถ่ายมารูปนึงไปอเมริกาถ่ายมารูปนึงแต่งด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะสภาพแสงสภาพสีแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับแต่ถ้าจะเซตเป็นทีเซตเอาไว้สมมติว่าคราวหน้าเราอยากจะมาถึงเราจิ้มเลยแล้วเรามาแก้นิดหน่อยสมมตินะครับให้หาตัวนี้นี่นะครับจุด3จุดที่อยู่มุมนี้นะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีคำว่านี่เห็นไหม create preset ครับแล้วก็ create ไว้เลยเนี่ยเราใส่เราก็ไปดูเลยเนาะว่าเราทำตัวไหนไปบ้างสมมติว่าอย่างวันนี้เราทำคัลเลอร์นะครับทำคัลเลอร์กับเอฟเฟกต์ไว้ดีเทลเราไม่ได้ทำไลท์เราทำไลท์กับคัลเลอร์นะครับเอฟเฟกต์เราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ติ๊กแค่2อันก็ได้นะครับแล้วก็เขียนพรีเซตไปว่าพรีเซตที่1พรีเซตที่2อะไรก็ได้นะครับและเวลาเราไปแต่งรูปต่อไปเราก็เอาพรีเซตนั้นน่ะไปใส่ได้เลยนะครับทีนี้วิธีใส่พรีเซตใส่ยังไงนะครับมันก็อยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่ครับมันมีคำว่าพรีเซตนะครับมันมีคำว่า preset อยู่ตรงนี้เวลาเราแต่งรูปเสร็จปุ๊บ preset มันก็ preset ที่เราเซฟไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดไปเลยแบบนี้นะครับ Lightroom เนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่ามันสามารถแต่งรูปเยอะๆได้ภายสมมุติว่ารูปที่เราถ่ายมาสมมุติผมไปถ่ายงานแต่งมารูปมันก็เหมือนสมมุติสภาพแสงตรงนี้มันก็คล้ายๆกันผมก็สามารถก๊อป
คลึดเดียวนะครับ100รูปได้เลยผมไม่ต้องมานั่งแต่งทีละรูปแล้วก็ไปแก้แสงเอานิดหน่อยแสงอันนี้สว่างไปก็ลดแสงลงหน่อยนะครับได้ประโยชน์ไหมเอ่ยนะครับครูครับถ้าคนหน้าตาดีเราสามารถปรับลดได้ไหมครับคือหน้าตาดีคือถ้าหน้าตาดียังไงก็ต้องหน้าตาดีอยู่อย่างนั้นครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตรงนั้นได้นะครับพี่เนตบอกว่าเข้าใจความหมายของปุ่มสามารถปรับได้ตามใจชอบแต่ต้องเป็นรูปต้นฉบับใช่ครับคือเราควรจะถ่ายรูปที่มันเป็นต้นฉบับรูปดิบๆมายิ่งดิบมายิ่งดีครับแล้วเรามาแต่งเองเนาะใน iPhone 11 Pro มือฟีเจอร์คล้ายที่ครูโอสอนเลยค่ะพี่พักทำตามเพราะยังไม่ได้โหลดแอปโอเคครับพี่พักลองโหลดแอปมานะครับแล้วก็ลองเอามาใช้ตามดูเนาะว่าเฮ้ยมันได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับโอเคโค้ชบุ้ยบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆครับวันนี้ตั้งใจมาสอนเนาะวันนี้ตั้งใจจะเอาสิ่งดีๆมาให้กันแหละนะครับคือประสบการณ์ของการถ่ายภาพผมอะผมก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอะเนาะคือใครที่เอาไปได้เนี่ยใครเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เอาไปสอนต่อก็ได้นะครับไม่ห่วงกันนะตรงเนี้ยคือคุณต้องเข้าใจทุกปุ่มให้ได้อะคือการแต่งภาพอะการแต่งภาพมันคือสไตล์ใครสไตล์มันครับคือผมสอนหมดอะแต่สุดท้ายผมก็จะแต่งเป็นสไตล์ผมอะพี่เวลาพี่เอาไปแต่งพี่ก็จะเป็นสไตล์ของพี่นะครับเวลาพี่โค้ชปุ้ยอะเอาไปแต่งก็จะเป็นสไตล์พี่มันก็ไม่เหมือนผมอยู่แล้วนะแต่วันนี้ผมมาสอนให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยปุ่มที่อยู่ตรงนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราปุ่มนี้มันได้ประโยชน์อะไรปุ่มนี้มันดีไม่ดียังไงนะครับสวัสดีพี่มัดใจนะครับพี่มัดใจมาช้าเดี๋ยวย้อนดูนะครับวันนี้ผมสอนไว้ดีไหมถ้าไม่ดีสอนดีไหมครับสอนดีก็ดีมาเลยนะครับพี่ปูนิ่มบอกพี่ปูนิ่มขำมาไม่รู้ขำอะไรขำมันเองสุดมากครับเมนเทอร์โอ้สงสัยต้องเปิดคอร์สแล้วมั้งเนี่ยนะครับพี่น้ำเมนบอกได้ประโยชน์มากๆครับใครได้ประโยชน์อะไรยังไงก็แชร์กันได้สงสัยตรงไหนไหมครับสงสัยตรงไหนถามก็ได้เลยเนาะก่อนที่ผมจะไปกันเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วนะครับอยากได้อะไรอีกไหมเทคนิคอะไรอยากได้เทคนิคแบบไหนอีกบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมน่าจะไลฟ์ทนหลายคนอ่ะก็เลยคนปกติแต่ว่าคนก็ยังอยู่กับผมถึง22คนนะครับสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับพี่ก้อยมาแล้วพี่ก้อยบอกแชร์แล้วโอ้ขอบคุณครับน้องเอด้าบอกดีค่ะนะครับพี่นิดบอกดีครับโอ้สอนดีมากนะครับสอนหน้าเพจขนาดนี้ในคอร์สจะขนาดไหนขายคอร์สนิดนึงได้ไหมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนนะครับขายคอร์สนะครับนะครับคอร์สนี้นะครับผมสอนใกล้จะจบแล้วเนาะแล้วก็วันเนี้ยผมบอกเลยว่าในคอร์สผมบอกหมดเลยครับว่าเบื้องหลังการทำคอนเทนต์ทั้งหมดของผมภาพรูปวิดีโอไลฟ์ทุกอย่างผมแกะตัวเองแล้วผมปล่อยไว้ในนี้หมดแล้วผมบอกเลยว่าผมจบอันนี้ไปแล้วผมไม่รู้จะเปิดคอร์สอะไรต่อแล้วอ่ะก็ไปลงคอร์สนี้เหรอครับผมบอกเลยว่าผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะเปิดคอร์สอะไรต่อเพราะว่าผมได้สอนทุกอย่างที่ผมรู้ไว้ในคอร์สนี้แล้วนะครับคือหลังจากนี้ผมจะต้องหาความรู้เพิ่มอย่างเดียวแล้วนะครับคือผมแทบจะเอาความรู้ความสามารถหรืออะไรที่ผมทำหน้าเพจอ่ะเอาไปใส่ไว้ในนี้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจยังไงจะลงยังไงตอนนี้นะครับก็ลงมาได้เนาะนะครับคอร์สนี้เดือดมากนะครับคอร์สสอนดีทุกคลิปนะครับอ๋อขอบคุณครับพี่มาใจนะครับอยากได้สอนใช้แอป Manycam เดี๋ยวผมขอนึกก่อนManycam จะเป็นแอปในการสอนไลฟ์ใช่ไหมครับพี่โค้ชปุ้ยครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนแล้วกันเนาะไว้มีโอกาสผมจะมาสอนแล้วกันครับขอติดไว้ก่อนเนาะ Manycamผมเคยใช้ครับแต่ว่ามันยุ่งยากผมบอกตรงๆนะว่าเวลาเราจะไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันยุ่งยากอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่อยากไลฟ์แต่ข้อดีของ Manycam คือมันสามารถรักษาความเสถียรของไลฟ์เราไว้ได้ใครที่เปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ถามไม่ได้โหลดไว้ไม่เป็นไรไม่ได้โหลดไว้นะครับผมลบเอาไว้แล้วนะครับ Manycam เนี่ยนะครับใครที่อยากจะไลฟ์แล้วได้ความชัดแบบ 720p ตลอดต่อเนื่องนะแบบต่อเนื่องใช้แอปนะครับเนี่ยแอปชื่อนี้เลย Manycam นะครับน้องเพชรบอกกราบครับครู คอร์สนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคอร์สนี้มันเป็นเรื่องที่ผมบางเรื่องมันพูดหน้าเพจไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องขออภัยจริงๆครับคือบางเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบมันต้องเปรียบเทียบกับดีไม่ดีให้เห็นนะผมไม่สามารถไปเอารูปคนนู้นคนนี้คนนั้นมาเปรียบเทียบให้เห็นได้นะครับมันเลยต้องอยู่ในคอร์สนั่นแหละนะครับ
นะครับขับอะไรกันน่าจะคุยกันอยู่นะครับหมดเปลือกคุ้มมากคอนเฟิร์มน้องเพชรบอกอ้าวแถมใส่ไหนๆก็ไหนแล้วครับก็ติดต่อที่ LINE แอดนะครับออนไลน์ซีเครตได้เลยนะครับนี่ขึ้น LINE แอดให้ด้วยนะครับก็ไม่อยากจะขายอะไรมากมายนะครับเอาปิดไปก่อนนะครับก็เอาว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์เนาะใครมีคำถามอะไรอีกถามมาเลยนะครับผมยินดีจะตอบให้เนี่ยเดี๋ยวอีกสัก5นาทีแล้วกันนะครับให้ไลน์นี้หยุดสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเนาะใครอยากจะได้อะไรนะครับบอกได้เลยนะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะแชร์นะแชร์ข้อมูลกันเนาะโอเคน้องฟางบอกแชร์แล้วโอเคขอบคุณมากครับหวังว่าไลฟ์นี้จะได้ประโยชน์กันทุกคนเนาะแล้วก็ตั้งใจมาสอนทุกคนแหละนะครับอยากได้อะไรอีกไหมเรื่องของการถ่ายภาพของการแต่งภาพนะครับคือผมไม่อยากสอนเป็นคลิปสั้นๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันสอนแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับการแต่งภาพเนี่ยเราต้องรู้หลายๆเรื่องต้องรู้หลายๆประเด็นนะคือทำคลิปสอนได้ไหมทำคลิปสอนได้แต่มันจะสอนให้รู้เลยอ่ะมันยากมากครับสอนให้รู้ในคลิปเดียวยากนะครับสปอนเซอร์หน่อยสุดยอดมากครูเขาที่5ความลับสร้างตัวตนให้เร็วขึ้นในโลกออนไลน์ 200% เป็นการเริ่มต้นที่ดีสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าคอร์สนี้นะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นออนไลน์หรือแบบว่ายังไม่หาตัวเองไม่เจอด้วยยังคือผมพยายามอัดทุกอย่างเข้าไปในเนี้ยจนผมไม่รู้ไงว่าผมจะสอนอะไรต่อจนผมไม่รู้ว่าผมเอ๊ะคอร์สต่อไปผมจะสอนเรื่องอะไรดีนะเพราะผมก็ไปขยี้ตัวผมเองไว้ในนี้หมดแล้วนะครับแชร์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับโค้ชพี่ปุ้ยนะครับมีอะไรถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะฮะพอให้ได้บอกขอบคุณค่ะขอบคุณเทคนิคดีๆนะครับสำหรับครึ่งไลฟ์น้องฟางเสร็จแล้วก็ไปแต่งรูปด้วยนะเสร็จแล้วก็น้องวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลากันด้วยอะไรดีนะครับไลฟ์วันนี้ชนกันมากครับพี่ท็อปบอกใช่ครับพี่ท็อปผมเชื่อว่าน่าจะชนกันหลายคนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไลฟ์คือไม่ได้แจ้งกันเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมรู้สึกว่าเอ้ยผมสอนถ่ายภาพแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากต่อยอดให้ทุกคนอ่ะคือถ่ายแล้วก็อยากจะให้สอนแต่งภาพด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคือชนกับใครไม่เป็นไรแต่ผมก็ขอบคุณทุกคนนะเนี่ย20กว่าคนที่ยังรักที่อยู่กับผมแล้วก็ยังแบบยังรู้สึกว่าผมก็รักทุกคนนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมว่าบอกเลยว่ารักทุกคนมากๆนะครับแบบพี่โน้ตอุดมนะครับรักทุกคนนะครับที่อยู่กับผมจนถึงตรงนี้เพราะว่าต่อให้ไลฟ์ชนกันมากขนาดไหนถ้าทุกคนไม่อยู่กับผมตรงนี้ผมก็ไม่มีกำลังใจสอนนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรทุกคนเยอะมากมายขนาดนี้ นะครับถ้าเกิดไม่มีคนดูนะครับนะครับคอร์สนี้เท่าไหร่คะครูตอนนี้ครับอยู่ที่ราคา1,990นะครับแล้วก็สนใจก็ทักไลน์แอดมาก็ได้ครับหรือว่าทักส่วนตัวมาก็ได้ครับทักแฟนเพจมาก็ได้นะครับนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะครูโอ๊ตนะครับขอบคุณพี่ปูนิ่มด้วยนะครับบางทีเพชรทำไปแล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขครับแก้ไขครับครูในทุกเรื่องถูกต้องครับต่อให้ผมเนี่ยนะครับทุกคนมองผมว่าเอ้ยเป็นครูเป็นโค้ชแล้วผมก็ยังมีสิ่งที่ผิดพลาดครับผมก็ยังจะต้องแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันครับก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่สิ่งที่ตัวเองอยู่ให้ดีขึ้นในทุกวันเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นทุกๆวันยืมคำครูนิดหน่อยมาอีกแล้วนะครับเราฟังมาเยอะเนาะเราก็จะพูดได้พูดตามครูนิดหน่อยได้แล้วนะครับพี่จะมาจบพี่หมอคอยบอกพี่มาตอนจะจบแล้วฟัง Thank you for today ครับขอบคุณโค้ชพี่ท็อปมากนะครับจริงๆแล้วแบบมีความสุขเนาะที่ได้มาสอนที่ได้มาแชร์เรื่องเทคนิคดีๆกันนะครับลาด้วยเสียงเพลงอ้าวอีกแล้วได้เลยครับโอเคจัดให้นะครับชนคูป๊อป1ไลค์โอเคบอกชนคูป๊อป1ไลค์เอาเพลงอะไรครับขอมาเลยนะฮะโอเคพี่มาใจบอกขำนะคลาสนี้คล้ายๆเจอตัวคุณที่ใช่เลยครับใช่ครับคือคลาสที่ผมทำเนี่ยมันแทบจะรวมทุกอย่างที่ผมทำเอาไว้แล้วคือคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนทีละคอร์สอ่ะคือคุณเรียนคอร์สนี้แล้วคุณก็เอาไปทำเลยแล้วเดี๋ยวผมมีโบนัสมีอะไรให้อีกแน่นอนเพราะว่าผมจะขึ้นคอร์สนี้ไปถึง เกือบ 3,000 เลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าคอร์สนี้ผมจะดันให้ถึง 3,000 แล้วผมจะเอาความรู้เวลาอัปเดตอะไรใหม่ผมจะบอกว่าความรู้ที่ผมรู้ในวงในอะไรต่างๆผมจะไปบอกในนั้นครับผมบอกอย่างนี้เลยดีกว่า ทำให้คนอยากรู้ผมมีความลับวงในอะไรหลายอย่างครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมมีความลับนะครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากๆได้ความเยอะรู้เยอะเลยครับขอบคุณพี่เปิ้ลเช่นกันครับเจอตัวตนจากคลาสนี้เลยน้องเพชรบอกน้องเพชรวันนี้น้องเพชรเรียนไปน้องเพชรบอก
โอ้ทำไมครูไม่บอกเพชรให้เร็วกว่านี้นะเพชรใช้คํานี้เลยทำไมครูไม่บอกบอกบางเรื่องมันยังบอกเลยไม่ได้นะมันต้องแบบมันต้องไปบอกกันในถึงจุดหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้ถูกนะสุดมากไฟดับยังอยากไปไลฟ์เลยใช่ไฟดับก็ยังโอเคพี่ท็อปบอกขอใจสั่งมาโอ้โหพี่ท็อปขออีกแล้ววันนี้ผมก็จัดให้พี่ท็อปอีกแล้วกันนะครับพี่ใจบอกว้าวมาเลยโอเคความรู้วันนี้ว้าวมากๆนะครับมาเดี๋ยวจัดเพลงใจสั่งมาให้กับพี่ท็อปเนาะหาคอร์ดก่อนผมคิดว่าผมเล่นได้นะเพลงใจสั่งมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเดี๋ยวหาคอร์ดใน iPad ดีกว่านะครับเอาสั้นๆนะก่อนจะไปนะก็เอาสดๆอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เตรียมเพลงที่จะมาร้องอะไรหรอกแต่ว่าเอ๊ะอยากขอให้ผมร้องเพลงผมก็ชอบนะผมชอบร้องเพลงนะครับเพี้ยนบ้างอะไรบ้างก็ทนฟังอันนิดหนึ่งนะครับโอเคก่อนจะลาไปเดี๋ยวเราจะลากันด้วยบทเพลงนี้นะครับโอเคใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องทำออนไลน์เรื่องการแต่งภาพการทำวิดีโอทักมาได้เลยนะครับอย่าเกรงใจกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาลงคอร์สกับผมก็ได้ผมบอกแค่นี้คือไม่จำเป็นนะครับคือแต่ว่าอยากได้เทคนิคอยากได้อะไรก็ทักมาถามกันนะครับคือเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับมานะครับพี่ผัดใจบอกตอนนี้ก็เฉยๆอย่างพี่ผัดใจลงสนใจก็ลงสนใจทักมาก็ได้ครับพี่ผัดใจมาคุยกันก่อนได้นะว่าติดเรื่องอะไรอยู่ขาดเรื่องอะไรอยู่นะควรจะลงดีไหมนะครับผมจะได้แนะนำถูกเนาะคือบางทีคนจะลงคอร์สแต่ว่าไม่รู้ตัวเองอะเอ๊ะแล้วเราต้องแก้เรื่องนี้ไหมต้องแก้เรื่องนี้ไหมผมจะบอกว่าทักมาคุยกันก่อนดีกว่าครับคือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ตรงกับที่คุณกำลังจะแก้ไขอยู่ลงผมยินดีให้ลงเลยครับแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงผมก็จะบอกตรงๆว่าอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับใจสั่งมาหาคอร์ดนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวครูนิดหน่อยจะมาหาว่าเฮ้ยทำไมไลฟ์นานจังนะครับเคยโดนบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่าไลฟ์นานมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าผมอยากอยู่กับทุกคนให้มีความสุขเนาะที่สุดนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ15คนเนาะโอเคโอ้โหคอร์ดง่ายมากผมบอกเลยว่าเพลงนี้แหละพี่ท็อปผมน่าจะได้แหละเพลงเนี้ยนะครับวันนี้ก็ตัดเล็บด้วยแล้วนะครับก็จะจับคอร์ดได้ง่ายหน่อยไม่รู้ว่าเสียงจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเราขออนุญาตลาไปกันไปด้วยเพลงนี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากเธอได้ฟังทุกเฝ้าและโทรไปหาเธอเรื่อยๆเหนื่อยก็ยอมในใจโทษเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยมาช่วยกันครับก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษใจมันร่ำร้องอยากจะมองหน้าเธอสักทีก่อนจะลาเธอไปคนเ
ใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังค้างข้างในคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอ Oh yeahลงขอไล่เออโอเคเพลงนี้ผมร้องได้ยาวเลยนะขอบคุณพี่ท็อปที่ขอเพลงนี้มานะครับจะบอกว่าวันนี้มีความสุขอีกแล้วนะมีความสุขมากๆเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมก็ไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยได้อะไรหรอกแต่รู้สึกว่าเออร้องได้เนาะร้องได้เอาเพลงไหมเดี๋ยวผมแถมให้เพลงแล้วกันครับวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากเลยนะครับใครมีเพลงอะไรอีกว่ามานะครับหรืออยากหรือเอาตามใจผมสักเพลงไหมแถมเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วคือผมไลฟ์ร้องเพลงแล้วสอนไปเยอะแล้วนั่นในต้นคลิปนะครับผมแถมให้อีกเพลงนึงเลยนะครับเออวันนี้จบเพลงดีเจเอาเพลงอะไรดีเอาตามใจผมหรือว่าตามใจคนดูครับอืมรู้สึกมีความสุขก็เลยแถมให้นะครับอยู่กับครูแล้วมีความสุขใช่ครับคือเวลาทำออนไลน์นะครับทำให้คนที่มาดูคุณเนี่ยมีความสุขเลยนี่แจกคีย์แบบแจกคีย์แพงๆเลยนะเนี่ยไลฟ์เนี่ยขอเพลงพี่ป้างอุ้ยโอ้โหโอเคได้เลยเดี๋ยวผมเชิญพี่ป้างมาร้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมเชิญพี่ป้างมาร้องด้วยเอาเพลงที่ผมร้องบ่อยๆแล้วกันเนาะทำอะไรสักอย่างแล้วกันครับมีใครอยากร้องเพลงกับผมไหมโทรมาร้องเพลงกับผมไหมเดี๋ยวผมหาวิธีการโทรคอนเฟอเรนซ์ได้ไหมแล้วแบบมาตรงกันเงี้ยแล้วมาร้องเพลงด้วยกันได้ไหมโอเคนะครับทำอะไรขอให้ญาติหาคอร์ดแป๊บนึงเดี๋ยววันหลังผมจะมาไลฟ์เล่นกีตาร์อย่างเดียวเลยนะไม่สอนแล้วออนไลน์ไม่สอนแล้วทำอะไรสักอย่างนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเนาะเสียงมันดีเจไหมครับขอบคุณครับนี่แฮชแท็กนี้ต้องขึ้นหน่อยนะครับรักทุกคนเหมือนกันนะครับโอเคครับรักทุกคนนะครับนะครับพี่ปังก็บอกนะครับรักคนมีความสุขนะกำลังใช่ค่ะกำลังคิดเลยนะครับต้องการคนเต้นไหมพี่มาใจมาเลยครับเต้นข้างๆกันโอเควันนี้เดี๋ยวร้องเพลงขออีกเพลงนะรู้สึกพอเล่นแล้วมันติดลมอ่ะเนาะI'm not afraid to be alone.
ดันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่เข้าไม่ขาดกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคนคนอย่างฉันแอบมองเธออยู่ตรงนี้รอคอยเธอตรงนี้ฉันนี่แหละจริงๆอยากเชิญพี่ป้างมาร้องด้วยนะครับแต่วันนี้พี่ป้างไม่พร้อมนะครับอยู่ดีร้องเพลงครูนิดหน่อยมานะครับโอเคครับบอกรักครูด้วยนะครับครูนิดหน่อยนะครับลูก5ขวบชอบค่ะน้องขวัญเจ้าหญิงพันน้ำนมโอ้โหนะครับชอบใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องมาร้องเพลงบ่อยๆแล้วนะครับวันนี้ครูโอ๊ตมอบความสุขครับครูนิดหน่อยมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณครูนิดหน่อยที่เข้ามาด้วยนะครับไม่เคยร้องเพลงให้ครูฟังเลยนะเปิดคอนเสิร์ตสมัยล้านหน้าผมจะมาเปิดคอนเสิร์ตแล้วครับโอ้พี่น้ำเย็นอ่ะโอ้โอเคโยกไปด้วยกันนะครับน้องเพชรบอกรักครูนิดหน่อยนะครับผมก็รักครูนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเย้ ฉันต้องทำอะไรโอ้วันนี้ร้องมีคนร้องพี่เพชรร้องไปด้วยกันใช่ไหมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าไลฟ์นี้มันเริ่มยาวมากไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้ก็ปล่อยเทคนิคดีๆไปหมดแล้วนะครับใครที่มาทีหลังนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับย้อนดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไลฟ์นี้ไม่ลบแน่นอนนะครับแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ดีๆนะครับจากไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ไปฝึกแต่งภาพไปฝึกถ่ายภาพกันแล้วก็ทำออนไลน์กันแบบเต็มที่เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ อวยพรดีไหมนะก็ขอให้ทุกคนสำเร็จตามเป้าหมายแล้วกันครับมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้สำเร็จอยากได้ล้านขอให้ได้ล้านเลยนะครับโอเคนะครับเอ้ยพี่ท็อปบอกจะเอาแซกโซโฟนมาแจมโอเคพี่ท็อปเราต้องไปแจมกันใน Inner Circle ถ้าเดี๋ยวเราไลฟ์ด้วยกัน นะเราไปอยู่ใน Inner Circle ด้วยกันนะแล้วเราไปแจมด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับขอบคุณครูโอ๊ตนะครับขอบคุณนะครับพี่เพชรนะครับผมเรียกชื่อถูกไหมเรียกชื่อใครผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับถ้าผมบอกถ้าผมเรียกชื่อใครผิดนะต้องมีมีตติ้งแล้วแหละหลังโควิดเดี๋ยวต้องหลังโควิดผมเปิดคอนเสิร์ตดีป่ะหลังโควิดนะครับเจอกันนะครับพี่น้ำเย็นขอบคุณครับโอเคนะครับก็ขอลาไลฟ์นี้ไปด้วยคำขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ